นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิขอเจริญพรญาติโยมทุกๆคนวันนี้เป็นวันพระเป็นวันอัฐมีบูชาวันคล้ายวันที่เขาประกอบพิธีเผาสรีระศพของพระพุทธเจ้าในสมัยโบราณก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ที่เราเรียกว่าพุทธานุสติพุทธานุสติกรรมฐานระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในใจเป็นเหตุให้เกิดกุศลขึ้นมาในใจทันทีเลยพระพุทธองค์เคยตรัสว่าถ้าลูกศิษย์กลัวกังวลใจมีความวุ่นวายอยู่ในใจไม่รู้จะทำยังไงก็ให้ระลึกถึงองค์ท่านให้ระลึกถึงคุณของท่านพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเป็นผู้ห่างจากกิเลสทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นศาสดาเอกผู้สอนมนุษย์กับเทวดาทั้งหลายคือเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจิตใจจะผ่องใสขึ้นสว่างขึ้นเป็นบุญกุศลขึ้นในธรรมกลางความไม่สงบและอารมณ์ทั้งหลายที่เราต้องประสบที่อาจจะรบกวนเราในวันนี้ก็เรานึกถึงความจริงสัจธรรมที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีสรีระร่างกายเหมือนเราท่านก็ต้องประสบกับความแก่ความเจ็บความตายเหมือนเราไม่แตกต่างกันพอท่านถึงอายุ80พรรษาร่างกายท่านก็เสื่อมโทรมชำรุดท่านก็เปรียบเหมือนเกวียนที่กำลังจะพังมีความเจ็บปวดเหมือนเราเหมือนมนุษย์ทั่วไปไม่แตกต่างกันท่านต้องอาศัยความอดทนด้วยถึงท่านก็จิตใจท่านบริสุทธิ์แล้วอวิชชาตัณหาอุปทานหมดจากจิตใจของท่านแล้วแต่ท่านยังประคองธาตุขันธ์อยู่ตราบใดท่านยังมีชีวิตท่านก็ต้องพบกับความเจ็บปวดอยู่ดีโรคต่างๆก็ยังเปลี่ยนท่านแต่ท่านก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเดินไปเดินมาที่พักสุดท้ายของพระพุทธองค์ก็คือเมืองกุสินาราท่านก็ต้องเดินไปที่เมืองกุสินาราเพื่อจะเตรียมตัวปลงอายุสังขารและก็ปรินิพพานอายุ80ก็ยังเดินเท้าเปล่า
จ็บก็เจ็บเหนื่อยก็เหนื่อยเสียสละแต่เพราะท่านไม่ยึดติดในกายว่าเป็นของตนจิตใจท่านอิสระจากขันธ์ห้าไม่ยึดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเป็นสัตว์สติปัญญาของท่านบริสุทธิ์ท่านก็รู้กายนี้ใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ท่านยังต้องอดทนอยู่ร้อนก็ร้อนหิวก็หิวรับประทานอาหารครั้งสุดท้ายก็เกิดท้องเสียขึ้นมาเป็นโรคปิดท้องเจ็บมากใครเคยเป็นโรคปิดท้องก็จะรู้โอ้เจ็บทรมานไข้ขึ้นปวดหัวด้วยท้องก็มีความรู้สึกเหมือนมีใครมาบิดลำไส้เจ็บมากพุทธเจ้าก็ต้องทนแต่ท่านไม่ยึดติดในทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะสุดท้ายเพราะใจท่านสมบูรณ์สติปัญญาของท่านสมบูรณ์ท่านไม่หลงไม่ร้องไห้ไม่รวยวายด้วยทุกเวทนาท่านก็รับด้วยอาการสงบด้วยสติถ้าเราระลึกถึงพุทธเจ้าสังเกตท่านก็อยู่ตั้งแต่ท่านบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมได้ดลสีมหาโพธิ์ตอนนั้นอายุ35ท่านก็บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมแล้วท่านก็ใช้เวลาประมาณ45พรรษาเดินไปเดินมาสอนชาวพุทธชาวอินเดียทั้งกษัตริย์จนกระทั่งคนชั้นธรรมดาในสังคมทุกวรรณะทุกกลุ่มหลายสถานที่ท่านก็เสียสละเทศสอนอบรมชาวโลกทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาให้รู้ธรรมบรรลุธรรมแต่ว่าเป็นช่วงเวลาไม่นาน45ปีถ้าดูในประวัติศาสตร์ของโลก45ปีก็ถือว่านิดเดียวเหมือนกับพริบตาแป๊บเดียวชีวิตหนึ่งท่านก็เปรียบเหมือนเม็ดน้ำหยดน้ำน้ำค้างที่ติดอยู่ที่ใบหญ้าตอนเช้าช่วงนี้อากาศหนาวเย็นที่นี่ตอนเช้าก็จะมีน้ำค้างอยู่ทุกเช้าแต่พอแดดออกน้ำค้างก็จะระเหยหายไปแป๊บเดียวอยู่ไม่นานท่านก็เปรียบชีวิตมนุษย์เราก็เหมือนหยดน้ำค้างอยู่ไม่นานในประวัติศาสตร์ของโลกซึ่งก็มีมนุษย์อยู่ในโลกนี้เป็นหมื่นๆเป็นแสนปี45ปี45พรรษาก็ไม่นานแต่ก็ยังอัศจรรย์อยู่ธรรมะที่ท่านบรรลุอริยสัจธรรมท่านก็นำออกมาเผยแผ่สั่งสอนชาวโลกเป็นสวาขาทัพธรรมคือธรรมที่ท่านตรัสไว้ดีแล้วนี่ก็มีผลมากมีอานิสงส์มากทำให้ชาวโลกได้เกิดสติปัญญารู้แนวทางปฏิบัติทำจิตใจของเขาบริสุทธิ์ดามท่านแค่45ปีเราก็ยังรับผลอยู่ทุกวันนี้คือคำสั่งสอนพุทธเจ้าก็ยังอยู่เหลืออยู่ในโลกนี้เรามีโอกาสที่จะปฏิบัติดามมักมีองค์แปดประการเหมือนในสมัยพุทธกาลเลยวัดวาอารามยังมีอยู่พระเจ้าประสงค์ภิกษุเมชีก
คารวาสที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีพระไตรปิฎกก็ยังมีแนวทางคำสอนท่านยังเหลืออยู่ในโลกนี้ก็เป็นบุญของเราที่จริงถึง45ปีเป็นระยะเวลาไม่นานเราถือว่ายุคนี้หรือกับนี้ก็เป็นพัฒกับที่พิเศษเพราะว่าตามที่ท่านตรัสไว้พุทธองค์ตรัสไว้ก็มีพระพุทธเจ้าจะเกิดบังเกิดขึ้นในโลกนี้5พระองค์ในกับนี้พัฒกับปกติก็จะมีพุทธเจ้ารูปเดียวองค์เดียวหรือ2องค์แต่อะไรกับนี้ก็มีทั้ง5องค์ผ่านไปแล้ว4พระสมณโคตรโคตมของเราก็เป็นองค์ที่4เหลือพระสีอริยเมตไตรจะเป็นองค์ที่5ก็ถือว่าเป็นกับที่พิเศษสรรพสัตว์ทั้งหลายน่าจะดีใจโอ้พุทธเจ้ามีทั้ง5องค์ในกับนี้แต่ที่สำคัญคือถึงวันที่เราจะระลึกถึงปลายชีวิตของพระพุทธองค์คือวันที่ท่านดับขันธ์ปรินิพพานและก็วันที่ท่านเข้าเผาสรีระร่างกายของท่านเราก็ต้องปลงธรรมสังเวชว่าพุทธเจ้าไปแล้วมนุษย์เราชีวิตก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอนเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่แน่นอนไม่เที่ยงพุทธองค์ก็ปรินิพพานเราก็ต้องตายเหมือนกันเราจะอยู่ไม่นานแป๊บเดียวจะถึงปลายชีวิตเราจะอยู่ได้อีก10ปี20ปีเราไม่รู้แต่ถือว่าไม่นานแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นทุกวันถือว่าเป็นเวลาที่มีค่าของเราเราไม่ควรจะปล่อยเวลาให้ผ่านไปด้วยเปล่าประโยชน์นั่นก็สอนอย่างนี้สังขารร่างกายสังขารไม่เที่ยงสังขารทั้งจิตใจทั้งร่างกายก็ไม่เที่ยงวายธรรมสังขาราอัพมาเดนะสัมภาเททะเพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายจนทำความไม่ประมาทให้ถึงสมบูรณ์ให้ถึงพร้อมคือให้ปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์เพื่อละอวิชชาตัณหาอุปทานออกจากใจคือวันอัตมีบูชาเป็นวันระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตของสังขารร่างกายและก็พยายามตั้งใจอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทชีวิตก็คือเราระวังรู้ตัวว่าทุกวันทุกเวลาเรามีโอกาสสร้างกรรมไว้ในโลกนี้แต่เราต้องย้อนถามตัวเองว่าเราจะสร้างกรรมประเภทไหนกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างกรรมชั่วก็มีได้ผลว่าจะนำความทุกข์มาให้สร้างไปทำไมท่านให้เราระลึกถึงตรงนี้ทุกวันทุกวันพิจารณาถึงว่าเรากำลังสร้างกรรมอะไรไว้เราควรจะสร้างแต่กรรมดีส่วนกรรมชั่วเราก็งดเว้นคือละบาปละอกุศลออกจากใจการละบาปก็เป็นกรรมดีการงดเว้นการสร้างอกุศลด้วยกายวาจาใจก็เป็นกรรมฝ่ายดีก็จะมีอนิสงส์ก็คือจิตใจจะเริ่มสงบเย็นสุขไม่ต้องสงสัยเราพิสูจน์ได้ทุกวันไม่ต้องเชื่ออาตมาไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ต้องเชื่อใครพิสูจน์ได้ทุกวันเลยที่ว่าแค่ยก
อารมณ์พุทธานุสติขึ้นมาพิจารณาในใจในขณะนี้ใจของเราก็จะเริ่มรู้สึกเย็นสบายไม่ต้องสงสัยดีกว่าความโลภดีกว่าความโกรธดีกว่าความหลงดีกว่าความอิจฉาริษยาดีกว่าความดื้อรั้นดีกว่าความง่วงดีกว่าความกลัวความกังวลแค่ยกพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นอารมณ์ของใจมีสติขึ้นมาพุทธานุสติใจก็ดีขึ้นทันทีใจก็จะประกอบด้วยความรู้สึกสุขเวทนาด้วยไม่มากก็น้อยอันนี้เป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้วันนี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอใครมาบอกเราก็พิสูจน์ด้วยการกระทำของเราคือกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาพินิจพิจารณาทุกวันก็ปฏิบัติทุกวันไม่ใช่แค่ทฤษฎีไม่ใช่แค่สิ่งที่เราควรเชื่อชาวพุทธเราจะรู้เวลาเราอยู่ต่างประเทศประเทศเช่นประเทศออสเตรเลียนี้ชาวออสเตรเลียที่ยังไม่รู้จักพุทธศาสนามักจะถามว่าชาวพุทธเชื่ออะไรเป็นคำแรกสิ่งแรกที่เขาจะถามแต่จริงๆความเชื่อก็มีบทบาทอยู่มีประโยชน์อยู่ในด้านปฏิบัติคือเราเชื่อผู้รู้ผู้มีความรู้ก่อนเช่นพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ผู้รู้ในตระกูลผู้รู้ในสังคมผู้มีความรู้มีความสามารถเราก็เชื่อไปก่อนก็ไม่ผิดมีศรัทธาแต่เราต้องนำปัญญาความรู้เข้ามาค่อยๆกำกับค่อยๆดูแลศรัทธาความเชื่อของเราไม่ให้หลงเชื่อในสิ่งที่ผิดไปหรือเชื่ออย่างเดียวโดยไม่ได้พิจารณาเลยกฎแห่งกรรมเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ช่วยให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจที่ละเอียดไม่ใช่แค่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นแต่ว่าละความโลภโกรธหลงออกจากจิตใจในขณะจิตขณะเดียวด้วยคือกฎแห่งกรรมก็เป็นคำสอนที่ละเอียดในทางปฏิบัติด้วยในความเชื่อด้วยในทางปฏิบัติด้วยแต่กว่าจะเห็นกฎแห่งกรรมกำลังทำงานอยู่ในใจเราก็ต้องตั้งสติให้ละเอียดจะได้รู้เท่าทันความจริงความจริงที่ว่าอารมณ์ที่เข้ามาในใจทั้งดีทั้งชั่วทั้งอารมณ์ไฟดีก็เป็นอารมณ์ที่นำความสุขมาให้อารมณ์ไฟชั่วก็เป็นอารมณ์ที่นำความทุกข์มาให้เราต้องพยายามสร้างพลังสติขึ้นมาจะได้รู้เท่าทันความจริงว่าอารมณ์ถ้าเราไปยึดด้วยความไม่รู้ตัวคือความหลงอารมณ์นั้นก็จะกลายเป็นพิษนำความทุกข์มาให้แม้แต่อารมณ์ที่นำสุขเวทนามาให้ก็ยังเป็นพิษเป็นโทษแก่เราได้ถ้าเราไม่ระวังถ้าเราเผลอไม่มีสติไม่ได้พิจารณาก็จะเป็นเหตุให้เกิดความโลภขึ้นมาทันทีเลยในใจคือความอยากได้ที่เราเห็นอยู่ทุกวันทุกวันถ้าเราตั้งสติพิจารณาจิตใจตัวเองในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราไม่ระวังความโลภก็จะนำไปข้างหน้าตลอดเวลาเราจะมีความหวังว่าโลกนี้จะให้อะไรแก่เราจะได้อะไรจากชีวิตนี้จากโลกนี้ทุกคนเกิดมาถ้าเราไม่ระวังไม่มีสติไม่พิจารณากฎแห่งกรรมก็จะตามกระแสความโลภเป็นธรรมดา
พราะไม่รู้ไม่เห็นถ้าความโลภนำหน้าในความคิดของเราก็จะเกิดความรู้สึกอยากได้อยากมีอยากเป็นที่เราเรียกกามตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็จิตใจของเราจะร้อนพอถ้ามีความโลภนำไปข้างหน้านำใจนำวาจานำกายของเราก็จะเป็นเหตุให้เกิดวิบากกรรมกลับมาถึงเราคือความไม่สงบของใจอันนี้เราต้องอาศัยการตั้งสติพิจารณาสังเกตตัวเองลักษณะความโลภเป็นยังไงมันร้อนไม่สงบมันไม่เย็นไม่เย็นเหมือนพระพุทธเจ้าและใจของท่านคำสอนของท่านไม่เย็นเหมือนครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีแล้วใจของท่านมันเย็นเพราะมันปราศจากความโลภแล้วคือท่านพิจารณาจงเห็นความโลภทุกประเภททุกชนิดทุกแบบมันมีแต่โทษมีแต่ทำให้จิตใจไม่สงบคิดมากฟุ้งซ่านคิดปรุงแต่งไปร้อนไปไม่เย็นคือความโลภลักษณะมันร้อนลักษณะของมันทำให้มันปรุงแต่งจิตในทางที่อยากได้มีความต้องการอยากเสพอะไรต่างๆเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเสพอารมณ์ไม่นิ่งไม่สงบปกติความโลภแทรกอยู่ในความคิดของเราความรู้สึกของเราสม่ำเสมอแต่เรามองไม่เห็นมันแอบมาสร้างความวุ่นวายความทุกข์อยู่ในใจคือความอยากได้ความหวังเราหวังจากโลกนี้ว่าโลกนี้ต้องเอาความสุขเอาสิ่งที่เราต้องการมาให้แต่ความหวังอันนี้ก็ปราศจากปัญญานะเรานึกว่าเอ๊สิ่งเหล่านี้ก็จะลอยมาหรือมันจะลอยจากอากาศคือเราอยากได้เงินทองชื่อเสียงทรัพย์สมบัติอยากได้บุคคลที่ถูกใจอยากได้สิ่งที่เราชอบมันจะมาจากไหนมันจะลอยมาหรือแค่ความอยากอยู่ในใจมันจะไม่ได้ไม่พอที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรือถึงเราแสวงหาได้สิ่งที่เราต้องการไม่นานมันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยสภาวะมันอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยสภาวะก็เลยเราต้องประสบความผิดหวังตลอดเวลาทุกวันผิดหวังได้สิ่งที่เราต้องการแล้วมันหายไปหมดไปจบไปหรือยังไม่ได้ก็ทุกข์ร้อนด้วยการแสวงหาด้วยความคิดด้วยการวางแผนด้วยการตั้งความหวังถ้าเราได้เราจะมีความสุขดีได้สิ่งที่เราต้องการแต่ผู้ที่มีปัญญาหน่อยแล้วก็พิจารณาถึงกฎแห่งกรรมแล้วก็พิจารณาถึงความจริงจะค่อยๆสังเกตพุทธเจ้าให้เราเป็นช่างสังเกตจิตใจของตัวเองความรู้สึกของตัวเองสมมติว่าเราปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเราได้ในสิ่งนั้นความสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่เราได้สิ่งที่เราต้องการมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเราซื้อรถคันใหม่ทุกคนชอบทุกคนอยากได้มีประโยชน์ไปมาสะดวกได้อวดเพื่อนได้ถ่ายรูปได้โชว์ได้ขับไปขับมาก็มีความสุขดีมันมีความสะดวกเกิดขึ้นแก่เราแต่ความสุขที่เกิดในขณะที่เราซื้อได้มันอยู่ได้นานเท่าไหร่ไม่กี่นาทีมันก็ดับไปหายไปจากจิตใจ
ไม่กี่นาทีเราจะลืมรถคันใหม่ทั้งที่อาจจะเป็นรถที่ซื้อมาแพงเก็บเงินมาหลายเดือนแล้วจึงจะซื้อได้ทำงานหนักจึงจะซื้อได้แต่ไม่กี่นาทีความสุขที่สวยในขณะที่ซื้อรถได้มันก็หายไปเพราะมันไม่เที่ยงสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงความนึกคิดเกี่ยวกับรถคันนั้นความดีใจก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับนี่ก็ตัวรถมันก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันไม่นานมันก็เปลี่ยนสภาพจากรถเป็นรถคันใหม่เป็นรถคันเก่ารุ่นเก่ายิ่งสมัยนี้มนุษย์เราเก่งผลิตสิ่งของขึ้นมาเร็วก็จะเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆยี่ห้อใหม่ก็เปลี่ยนเป็นยี่ห้อเก่าแฟชั่นใหม่เป็นเปลี่ยนแฟชั่นเก่าทุกด้านของชีวิตมันอยู่ไม่นานถ้าเราไม่พิจารณาในเรื่องนี้เราจะหลงในระบบสังคมในระบบความโลภในระบบทุนนิยมที่เราต้องไปบริโภคสิ่งใหม่ตลอดเวลาแสวงหาของใหม่สิ่งใหม่ตลอดเวลาจิตก็จะไม่นิ่งไม่มีความสงบท่านก็เลยให้เราฝึกสติจะได้พิจารณารู้เท่าทันความจริงเหตุที่ท่านให้เราฟังธรรมพิจารณาธรรมแล้วก็ฝึกสติภาวนาบ่อยๆจะได้เห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้ว่าความโลภมีแต่โทษไม่มีประโยชน์เลยในจิตใจของเราสังเกตพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ห้ามเราเสวยสุขไม่ได้ห้ามเราซื้อของไม่ได้ห้ามเรารับประทานอาหารไม่ได้ห้ามให้เรามีครอบครัวมีแฟนมีครอบครัวมีลูกได้อยู่ในพุทธศาสนามีได้ถือศีล5ยังมีครอบครัวได้ประกอบธุรกิจหาเงินหาความสะดวกหาความสุขได้แต่ที่ท่านแนะนำว่าระวังความโลภเข้ามาแทรกเข้ามาในความคิดเราจะไปความโลภจะทำให้เรายึดในบ้านช่องยึดในความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้จากบุคคลจากสิ่งของจากวัตถุทรัพย์สมบัติพอเราไปยึดติดก็ทุกข์ขึ้นมาใจก็ไม่นิ่งไม่สงบมันร้อนและเพราะอำนาจความโลภนำหน้าก็จะเกิดความรู้สึกตัวตนขึ้นมาเนี่ยก็จะเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยคนอื่นได้ดีกว่าเราบางคนเราอาจจะเห็นว่าเขาได้น้อยกว่าเราเราก็ดีกว่าเขาบางคนได้มากกว่าเราเราก็น้อยเราสู้เขาไม่ได้เกิดความเปรียบเทียบกับทิฏฐิมานะขึ้นมาเราต้องสู้กับเขาสังเกตใช่ไหมในกระแสสังคมคนที่เกิดความมักน้อยสันโดษไม่ได้เป็นที่นิยมคนจะดูว่าคนนั้นล่าสมัยคนนั้นไม่ทันโลกแล้วคนนั้นหลงทางแล้วทั้งที่คนนั้นอาจจะสงบสุขดีมักน้อยสันโดษปรารถนาน้อยไม่ต้องมีอะไรมากเพราะมีความสุขในใจจากการเจริญสติปัญญาของตนรู้ตามความเป็นจริงรักษาอารมณ์คงใจได้ให้เย็นสบายปล่อยวางได้ปล่อยวางความโลภได้คนนั้นอาจจะมีความสุขมากเพราะใจเย็นแต่พูดถึงค่านิยมแฟชั่นของสังคมก็คงจะไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่คนอื่นที่ยังหลงตามกระแสความโลภจะว่าเออคนนั้นล่าสมัยแล้วไม่ทันโลกแล้วเป็นคนที่ไม่รู้จักอะไรคนโง่ก็ว่าได้ถ้าเปรียบเทียบกับค่านิยมของสังคมแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพุทธธรรมคนนั้นอาจจะฉลาดดีดูสิพระสงฆ์อยู่ในป่าก็มีความสุขได้เพราะอะไรเพราะท่านเข้าใจดีความโลภมีแต่โทษมันเป็นพิษเป็นไฟแก่เรา
ความโกรธก็มีแต่โทษความหลงก็มีแต่โทษท่านก็เลยพยายามปฏิบัติละทำจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์มีทรัพย์สมบัติไม่มีท่านก็อยู่ได้มีอาหารนกมากน้อยประณีตหยาบก็ท่านก็อยู่ได้มีเสื้อผ้านิดเดียวผ้าไม่กี่ชิ้นอาจจะเป็นผ้าบางสกุลออกจากสรีระศพของคนก็ได้ก็ยังอยู่ได้มีความสุขดีเพราะอะไรก็เพราะท่านก็รู้ว่าความพื้นฐานความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่ใจที่เรารู้จักฝึกสติควบคุมอารมณ์ละความโลภโกรธหลงชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ท่านก็รู้ความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติภายนอกชื่อเสียงโลกธรรมภายนอกสิ่งเหล่านี้มันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นเราก็ต้องต่อสู้กับกระแสโลกต้องพร้อมที่จะพิจารณาจิตใจของตนสม่ำเสมอเลยก็ดูเวลาเราให้ยอมรับถ้าเรากำลังหลงตามกระแสโลกความโลภความโกรธความหลงเราต้องพยายามตรวจดูสังเกตดูแล้วก็ยอมรับอันนี้เป็นทางให้เกิดความทุกข์ในใจไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสุขบางครั้งเราก็รู้แต่เราไม่ยอมรับไม่อยากยอมรับเพราะว่ารู้สึกจะแพ้เขาคนอื่นจะเก่งกว่าจะดีกว่าแต่ในที่สุดหนีไม่พ้นเพราะกฎแห่งกรรมก็เป็นธรรมชาติที่เป็นกฎธรรมชาติที่ให้ผลสม่ำเสมอถ้าเราตามกระแสโลกไปเรื่อยๆถึงจะได้สิ่งที่ดีๆภายนอกมาเป็นที่ยึดที่พึ่งของใจเช่นมีชื่อเสียงมีเงินทองทรัพย์สมบัติบริวารครอบครัวตระกูลบริวารมากแต่ในที่สุดความโลภก็จะทำให้จิตใจทุกข์กลัวจะขาดสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบกลัวสิ่งที่เรารักจะหายจากเรากลัวจะไม่ทนจะอยู่กับเราไม่นานก็อยู่โดยความกังวลความกลัวแต่ผู้ที่ฝึกสติปัญญารู้เท่าทันความจริงไม่กลัวอยู่โดยความเย็นสบายรู้จักปล่อยวางรู้จักปลงรู้จักพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงรับความจริงได้ไม่ต้องปิดบังความจริงยอมรับได้สุดท้ายตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปด้วยนะนอกจากบุญกุศลที่อยู่ในใจอันนั้นเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงบุญกุศลไม่ใช่อาศัยความเชื่ออย่างเดียวมันอาศัยการกระทำจึงจะเกิดได้ก็คือการกระทำคือฝึกมันฝึกมีความเพียรฝึกอยู่ในศีลสมาธิปัญญาภาวนาฝังธรรมพิจารณาธรรมทุกวันทุกวันอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมเป็นยังไงโอ้วาระสุดท้ายชีวิตก็มีความสุขดีพอรู้จักปล่อยวางรู้จักละความโลภได้รู้ว่าความโลภมันไม่สำคัญเท่าไหร่ไม่ต้องตามมันก็ได้มีอะไรเกิดขึ้นตามที่เราหาได้ในโลกนี้โอเคตามเหตุตามปัจจัยแต่เราไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากไม่ต้องไปหลงอะไรมากมันก็แค่นั้นเองเกิดแล้วก็ดับมันก็ไม่มีอะไรมากแต่จิตใจที่ปราศจากความโลภโกรธหลงเป็นยังไงโอ้เป็นจิตใจที่สงบสะอาดเป็นจิตใจที่มีคุณภาพเป็นจิตใจที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงมันดีกว่าความโลภไม่ดีมันไม่นิ่งไม่สงบมันทำให้เราทำลายคนอื่นด้วยแย่งทรัพย์สมบัติกับคนอื่นแย่งผัวเมียกับคนอื่นแย่งชื่อเสียงกับคนอื่น
ดูสิทุกวันนี้คนเราร้อนเพราะมีการแย่งชิงทรัพย์สมบัติของโลกนี้แต่ใจที่เย็นแล้วละความโลภแล้วเป็นยังไงเป็นใจที่รู้จักการให้การแบ่งรู้จักการปล่อยวางยอมรับความจริงได้จิตใจที่รู้จักการให้เป็นจิตใจที่ดีกว่ามีคุณภาพดีสิ่งที่ละยากที่สุดก็ความรู้สึกตัวตนที่อยู่ในใจแต่ท่านก็ให้ละภายนอกก่อนรู้จักการแบ่งการให้ทานช่วยเหลือคนอื่นก็ให้อภัยคนอื่นในเบื้องแรกสร้างเป็นนิสัยจนกระทำเป็นอัตโนมัติของใจเราก็ให้ได้ถ้ามีเหตุเราพร้อมเราก็ให้ได้ไม่มีสิ่งของที่จะให้เราก็ให้นำใจกำลังใจให้ความรู้ได้ให้อภัยได้ถ้านี่เป็นพื้นฐานจิตใจเราก็จะฝึกสติแล้วก็พิจารณามองไปข้างในก็ดูเอาความโลภมันก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นความคิดเป็นอารมณ์จากภายนอกเราก็เข้ามาสู่ภายในแล้วก็ละความโลภภายในละความรู้สึกตัวตนภายในเห็นว่าอารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์เป็นความนึกคิดที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงใครเห็นก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นสติปัญญาที่อบรมดีแล้วทำให้จิตใจสะอาดสว่างก็เห็นตามความเป็นจริงแต่ใจนั้นที่เห็นตามความเป็นจริงก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสภาวะที่รู้ที่อบรมดีแล้วรู้แล้วก็ปล่อยวางเป็นธรรมดาเรามุ่งที่จะปฏิบัติถึงจุดนั้นที่ปล่อยวางเป็นธรรมดาจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติคือยึดติดเป็นธรรมดาแล้วก็ยึดติดในสิ่งที่จะนำโทษมาให้ไม่ใช่ยึดติดในพุทธธรรมประสงค์เริ่มแรกเราจะยึดติดในกายนี้ในสุขนี้ในทรัพย์สมบัติชื่อเสียงโลกธรรมทั้งหลายแต่คนที่พิจารณาหน่อยปฏิบัติพิจารณาหน่อยจะเริ่มเบื่อจะเห็นว่าการยึดติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงก็นำแต่ความทุกข์มาให้ไม่ได้เป็นทางไปเกิดความสุขก็เลยคนที่พิจารณาไปเรื่อยๆจะเริ่มเบื่อเริ่มคลายความกำหนัดความอยากมีอยากเป็นอยากได้ก็จะค่อยๆ คลายค่อยๆปล่อยแล้วก็เอาความรู้สึกกลับไปภายในและสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นแทนถ้าความกำหนัดน้อยลงเราจะรู้จักสำรวมกายวาจาใจของตนรู้จักช่วยเหลือคนอื่นรู้จักให้อภัยคนอื่นรู้จักสำรวมสงบหมักน้อยสันโดษของตนแล้วก็รู้จักสร้างกุศลขึ้นมาด้วยความเพียรพยายามของเราในที่สุดก็ละความรู้สึกว่าร่างกายนี้จิตใจนี้เป็นตัวเป็นตนที่เราเรียกว่าสักกายทิฏฐิความคิดเห็นว่าขันห้าหรือกายนี้เป็นตนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเรากระจายความยึดติดตรงนั้นให้เหลือแต่จิตใจที่รู้ความเกิดดับของขันธ์ห้าของตัวเองแล้วก็ไม่หลงเพราะฉะนั้นท่านก็ให้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆเชื่อได้เชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในคำสอนพุทธเจ้าในเบื้องแรกแต่ว่าเอาความเชื่อเป็นกำลังจะได้พิสูจน์ด้วยการกระทำ
ความเชื่อของเราจะได้ประกอบด้วยปัญญาจะได้คลายเป็นความรู้ไม่ใช่เฉพาะเชื่ออย่างเดียวแต่รู้ด้วยรู้ว่าเป็นความจริงแล้วก็สวยผลก็คือจิตใจที่เย็นสงบไม่หลงแล้วไม่หลงทางแล้วก็สำหรับคืนนี้คงจะพูดธรรมะเพียงเท่านี้ก่อนก็ขอให้ทุกคนเจริญในธรรม